ครับทุกท่านที่รับชมช่องภาคใหม่สุรินทร์กับไก่แพ็คพอดีไก่แพ็คมางานกระถิ่นอำเภอลำดวนและแม่ค้าก็ชวนมาพักผ่อนที่บ้านนะคะเอาบุญเนาะก็เลยจะสัมภาษณ์ว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นการมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติเนาะซึ่งต้องมาถามก่อนว่าบางคนสนใจใช่ไหมไก่แพ็คการทอผ้าไหมหนึ่งผืนอันดับแรกต้องเขียนลงกราฟใช่ไหมจ้ะแล้วเขียนยังไงสมมติว่าผืนนี้เป็นลายอะไรไม่ต้องสมมติว่าผืนนี้อันนี้คือลายอะไรก่อนที่เราจะมัดเราก็เนี่ยนี่คือลายอะไรก่อนนี่ลายโฮลปล็อกพอเราจะทำโฮลปล็อกเราต้องทำกราฟยังไงก่อนทำกราฟก่อนทำกราฟยังไงทำกราฟแล้วจะเขียนลวดลายนี่มันเชิงเราจะทำเป็นแนวโฮมเจ็ดเนาะเราก็จะวาดรูปแล้วระบายสีระบายสีเสร็จเนาะแล้วก็ระบายสีมาแล้วจะได้นับลำได้ใช่ไหมจ้าแล้วเราก็ทำเป็นลายดอกโพสต์โปรไปทำเป็นดอกจ้าเราจะใส่ดอกแบบไหนไม่เอาดอกแบบนี้ก็ได้เราก็แล้วแต่อย่างแล้วเราจะใส่ดอกแล้วทีนี้คำว่าลำหนึ่งลำคืออะไรยังไงแล้วคือในหนึ่งลำนี้มีเส้นไหมกี่เส้นแล้วการโฮปล้อนี้จะต้องใช้ลำประมาณเท่าไหร่21 ลำยี่สิบเอ็ดลำคือนับยังไงให้คุณผู้ชมดูซินับซิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21เป๊ะเลยจ้า21โอเคทีนี้พอเราทำยังไงต่อขั้นตอนจากการพิมพ์ตรงในไอ้แกะลายในกราฟแกะลายแล้วเราก็มามัดเราก็ต้องน่าว่ารู้ว่ามันเป็นลำใช่ไหมจ้ะแล้วในหนึ่งเส้นไหมนี่ประมาณกี่อันก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมสงสัยก่อนว่าคำว่าหนึ่งลำของคุณช่างทอใช่ไหมเนี่ยเส้นไหมประมาณกี่เส้นเนี่ยก่อนที่จะรู้ว่าเนี่ยย้อมจากอะไรของธรรมชาติคุณผู้ชมสงสัยแพทย์ก็สงสัยเหมือนกันอะว่าตรงเนี้ยกี่เส้นไหมอยู่ที่คนโทรเนาะบางทีก็80เส้นบางทีอยากได้เยอะก็เราก็ใส่เยอะตามที่จำนวนที่เราว่าอยากไว้ทำเป็นหน้านางหรืออยากมัดไว้เผื่อเลยพื้นอะไรมัดไว้เผื่อเลยตอนนี้ในนี้ถ้าให้ตรงเนี้ยผืนจริงใน1ลำเนี่ยมีกี่เส้นของอันนี้เลยนี่พี่จะเอา80เส้นอ๋อ80เส้นตอนนี้นะคะแสดงว่าต้องนับจากเครื่องนับจากอะไรถึงได้ให้เป๊ะๆนับจากที่เราหมุนน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาขึ้นลำนะคะภาษาขึ้นลำเนาะเป็นภาษาว่าสับขึ้นลำทีนี้จากการที่ขั้นตอนต่อไปบรรยายเองเลยหลังจากที่ขั้นตอนต่อไปเนาะก็มัดสีขาวไว้จ้ะโอบมัดสีขาวไว้เสร็จจ้ะแล้วมัดสีขาวเป็นลวดลายหมดเลยทีนี้เราก็ตัดสีขาวออกเราก็ย้อมเหลืองเหลืองบอกคุณผู้ชมว่ามันคือแก่นเขเนาะจ้ะเอาต่อไปแก่นเขต่อไปค่ะเราจะเห็นอยู่ว่าที่เป็นนี้คือคลั่งใช่ไหมจ้าคลั่งก็คือเป็นสัตว์ตัวเล็กอยู่ตัวเล็กๆที่ตายอยู่ใต้ต้นกล้ามปูแล้วก็ไปตำๆเอาความร้อนได้เป็นสีคลั่งเนาะสีจะสดแต่ถ้าอยากได้สีสดอาจารย์บันเทิงบอกว่าต้องย้อมหลายครั้งใช่ไหมจ้าทีนี้เราหลายครั้งนี่มันจะเป็นสีเข้มแบบนี้แล้วสีอ่อนแบบนี้คือย้อมกี่ครั้งจะเป็นสีชมพูสีชมพูแล้วทีนี้เขาบอกว่าเอ๊ะผ้าไหมอ่ะไปหมักโครยเขาบอกว่าหมักตอนมัดเนี่ยดีกว่าหมักตอนที่ทอเสร็จแล้วอันไหนดีกว่ามีบางคนบอกว่าหมักตอนที่ทำเป็นมัดหมี่เนี่ยเอาไปหมักโครนดีไหมเคยได้ยินศัพท์นี้ไหมก็หนูจะมักช่วงมัดหมี่ใช่ไหมค่ะสีมันจะได้สีที่ซอฟใช่ไหมค่ะมันจะได้ซอฟมันจะได้เงาที่เราเห็นตรงนี้ก็คือสีเขียวจากประหูดเนาะก็คือสีมาตรฐานของการย้อมสีธรรมชาติคือ1คลามเนาะคลั่งเขประหูนี่เป็นแม่สี4สีที่ใช้มาตลอดพันกว่าปีแล้วเนาะจะทับประหูแล้วทีนี้ทับประหูเรามาดูจะทับประหูให้มันสดจ้ะทับสดแล้วก็เราก็จะทับคลั่งอีกรอบให้มันแดงแสดงว่ามัดย้อมหลายครั้งจ้ะมัดย้อมหลายครั้งแล้วจะได้สี1สีธรรมชาติย้อมยากใช่มั้ยจ้ะแล้วก็ไปย้อมครามมันจะเป็นที่ไว้ขาวมันจะออกสีน้ำเงินสีครามเนาะแล้วก็ที่มันโดนสีคลั่งมันจะเป็นออกสีน้ำตาลจ้ะจ้ะแล้วก็นี่จะพันไว้จะเป็นสีม่วงจ้ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะบอกตรงว่าแพทย์ไม่มีทักษะตรงนี้จริงๆอบรมหลายครั้งก็จำไม่เคยได้แต่ว่าคนที่เขาทำประจำเขาจะรู้ว่ากว่าจะได้เป็น
อ่ะอันนี้เสร็จแล้วเอามาให้คุณผู้ชมดูหน่อยเวลาแขกออกมาเนี่ยค่ะตอนนี้เราจะรัดขั้นตอนไปว่าหลังจากที่มัดได้ลวดลายเสร็จแล้วเนาะนี่นะคะไปหยิบมาหน่อยค่ะให้คุณผู้ชมดูเนาะตอนนี้แพทย์ลงพื้นที่นะคะแพทย์มางานกฐินแล้วก็พี่สายบุญพี่ดารุ่งก็ได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองใหญ่เลยนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวค่ะแป๊บนึงค่ะเอามาตรงนี้ค่ะมันติดตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือมัดหมี่เสร็จแล้วเนาะพร้อมที่จะนำไปใส่กระสวยใช่ไหมใช่ไหมคะเนี่ยนี่ค่ะสวยไหมคะคุณผู้ชมนี่คือเส้นไหมค่ะสีธรรมชาตินะคะนี่แหละค่ะจะทำเป็นเขามัดหมี่แล้วมีลวดลายแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าเขาไปเหยียบที่ตะกอมันก็จะขึ้นลวดลายตามที่มัดหมี่ไว้เนาะแพทย์เข้าใจถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันลายสายฝนค่ะอันนี้พัดอันนี้คืออันนี้ที่ให้ดูคือเรารัดขั้นตอนว่าเวลามัดออกจากลำแล้วมันเป็นแบบนี้แต่อันนี้คือสายฝนที่เป็นเหมือนกับเจือยไงคะเวลาที่ทอเสร็จแล้วจะตัดนะมันจะไม่เป็นลวดลายมันจะไม่เป็นลวดลายมันจะเป็นสายฝนนะเพราะนั้นคือเนี่ยจะสวยเห็นไหมครับเพราะนั้นคือแพททดสอบแค่ว่าจากขั้นตอนตัวเนี้ยที่แกะออกเนาะก็จะลักษณะของนำไปใส่ก็สวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะก่อนจะได้ผ้าไหมหนึ่งพื้นนะไม่ง่ายนะคะแพทลงพื้นที่มาดูนะคะซึ่งอุปกรณ์ของการมัดหมี่สมัยก่อนเขาจะใช้เป็นเชือกกล้วยเนาะแต่ตอนนี้ง่ายที่สุดคือเป็นเชือกฟางค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้นะคะเอาเท่าที่ความรู้เท่าหางอึ่งนะคะแพทก็คือความรู้เท่าหางอึ่งคุณผู้ชมก็รู้ตามไปกับไกด์แพทด้วยนะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็คุณผู้ชมก็ได้รู้จักนะคะว่าไม่ง่ายที่จะได้ผ้าไหมมัดหมี่หนึ่งพื้นขายตามราคาคุณภาพผ้าไหมที่ดีไม่มีราคาถูกขายตามราคาคุณภาพนะคะอยากซื้อผ้าไหมที่ดีมือหนึ่งถูกต้องเลือกโดยไกด์แพทค่ะคุณผู้ชมชมช่องนี้กดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันในคลิปหน้าวันนี้ลงพื้นที่